พญานาคเป็นเทพเดรัจฉานที่อยู่คู่กับความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาพุทธมาช้านานซึ่งในตำนานนั้นระบุว่าพญานาคเป็นงูใหญ่บนหัวมีงอนที่คางมีเคราลำตัวมีเกล็ดและปลายหางมีลวดลายงดงามมากทั้งยังมีอิทธิฤทธิ์สามารถแปลงกายได้และยังมีฤทธานุภาพสามารถบันดาลให้เกิดปาฏิหาริย์ต่างๆได้อีกด้วยพญานาคนั้นกำเนิดมาจากพระฤาษีมหากัสสยปะเทพบิดรกับพระนางกัตทรุพระชายาคนรองซึ่งในขณะที่คลอดนั้นพระนางได้คลอดลูกเป็นไข่จำนวน 1,000 ฟองตามคำอธิษฐานและลูกตนแรกของพระนางที่ฟักออกมานั่นก็คือพญาอนันตนาคราชจอมนาคาผู้ยิ่งใหญ่นั่นเองพญาอนันตนาคราชมหานาคเทวาชยะเตตีเตติพาหนะคู่บารมีของพระนารายณ์นั้นเมื่อถือกำเนิดมาก็มีลักษณะอันแปลกประหลาดน่าพิศวงกล่าวคือทรงมีรัศมีกายเรืองรองและมีลำตัวยาวไม่มีที่สิ้นสุดจนเป็นที่กล่าวขานว่าสามารถพันรอบโลกได้มีจำนวนเสียนมากถึง 1,000 เสียนและแต่ละเสียนไม่ได้พ่นพิษแต่สามารถพ่นไฟบรรลัยกันทำลายล้างโลกได้เลยทีเดียวเมื่อถือกำเนิดมาพระองค์ทรงได้รับการขนานพระนามว่าอนันตเสสะหรืออนันตนาคราชอันเนื่องมาจากจำนวนพระเศียรที่มีจำนวนมากและมีลำตัวที่ใหญ่มหึมาและยาวไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองพญาอนันตนาคราชนั้นถือเป็นต้นตระกูลและจอมแห่งนาคราชตามความเชื่อของศาสนาฮินดูเนื่องจากทรงถือกำเนิดมาเป็นพระองค์แรกของเหล่าพญานาคทั้งปวงทรงมีฤทธิ์เดชและอนุภาพมากยากที่จะหาผู้เทียบเทียมได้พญาอนันตนาคราชนั้นทรงเป็นพญานาคที่ขึ้นชื่อในเรื่องรักความยุติธรรมโดยตามตำนานได้กล่าวไว้ว่าเมื่อครั้งที่ทรงทราบถึงเหตุการณ์ที่พระมารดาใช้กลโกงในการเอาชนะพระนางวินตาพระมารดาของพญาครุฑโดยการแข่งกันทำนายสีขนของม้าทรงรถพระอาทิตย์นั้นนางวินตาทายว่าเป็นสีขาวส่วนนางกัตทรุทายว่าเป็นสีดำและนางกัตทรุก็ให้เหล่าพญานาคลูกๆของตนแปลงเป็นขนสีดำไปแซมที่ตัวม้าและพ่นพิษสีดำใส่หางม้าจนม้าสีขาวกลายเป็นสีดำและนางกัตทรุก็ชนะการแข่งขันในที่สุดทำให้มารดาพญาครุฑต้องตกเป็นทาสเหล่าพญานาคถึง500ปีเมื่อพญาอนันตนาคราชทรงทราบก็ทรงผิดหวังในตัวพระมารดารวมถึงไม่พอใจและรังเกียจเหล่าน้องๆมากจึงได้หลบไปจำศีลอย่างโดดเดี่ยวเพียงพระองค์เดียวเมื่อพระพรหมทรงทราบเรื่องจึงทรงให้พญาอนันตนาคราชลงไปขดตัวจามศีลภาวนาอยู่กลางเกษียรสมุทรเพื่อเป็นแท่นบรรทมแก่พระนารายณ์ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาดังนั้นพญาครุฑจึงไม่สามารถจับพระองค์กินได้เนื่องจากพระองค์ไม่ได้ต้องคำสาปในครั้งนั้นนั่นเองด้วยฤทธานุภาพที่มีมากมายของพญาอนันตนาคราชนั้นจนทำให้บางครั้งพระองค์ก็ทรงอยากแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ให้ประจักษ์แก่ทั้งสามโลกมีครั้งหนึ่งพญาอนันตนาคราชได้โผล่พระเศียรขึ้นไปบนสวรรค์ส่วนลำตัวอยู่บนโลกมนุษย์และส่วนหางนั้นอยู่ใต้เกศียรสมุทรจากนั้นได้โอ้อวดกับเหล่าเทวดาว่าในสามโลกนี้มีแต่พระตรีมูรติเท่านั้นที่มีอำนาจเหนือตนหากใครไม่เชื่อแล้วก็จงมาประลองกำลังกันเถอะเหล่าเทวดาต่างเกรงกลัวในอำนาจของพระองค์มีแต่พระพาย
ที่กล้าพอที่จะต่อกรได้พระพายคิดว่าอย่างไรเสียนาคตัวนี้ก็เป็นแค่เดรัจฉานการจะมาท้าตีท้าต่อยกับเทวดานั้นจึงนับว่าโอหังนักดังนั้นพระพายจึงรับคำท้าว่าแล้วพญาอนันตนาคราชก็เอาตัวเองพันรอบภูเขาลูกหนึ่งไว้บอกว่าให้พระพายลองทำลายภูเขานี้ดูพระพายนั้นจึงใช้กำลังสร้างพายุรุนแรงหมายจะพัดทำลายภูเขานั้นให้ยับเยินแต่พญาอนันตนาคราชก็ขยายตัวเองให้ใหญ่ขึ้นและแผ่พังพานป้องไว้ได้ทุกครั้งไปจนสุดท้ายพระพายจึงทุ่มกำลังทั้งหมดเข้าโจมตีโดยดึงเอาลมในตัวของสัตว์โลกทั้งมวลมาใช้แต่ก็ถูกพญาอนันตนาคราชกลืนเข้าไปทั้งตัวเมื่อพระพายถูกกลืนเข้าไปแล้วสัตว์โลกทั้งหลายก็หายใจไม่ออกร้อนถึงพระนารายณ์ต้องทรงมาบอกให้พญาอนันตนาคราชนั้นได้โปรดคายพระพายออกมาเสียพญาอนันตนาคราชก็ทรงทำตามปรากฏว่าตอนที่คายพระพายออกมานั้นก็บังเกิดเป็นลมพายุรุนแรงพัดไปโดนภูเขาที่พันไว้จนราบเป็นหน้ากลองทั้งพระพายและพญาอนันตนาคราชต่างก็นับถือในกำลังของกันและกันเลยตกลงว่าการประลองครั้งนี้ถือเป็นอันเสมอกันพญาอนันตนาคราชนั้นถือเป็นราชาแห่งพญานาคผู้เป็นใหญ่ในนครบาดาลและเกษียรสมุทรและยังเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นอีกร่างหนึ่งของพระนารายณ์ที่อวตารลงมาอุบัติเป็นพญานาคราชผู้มีหน้าที่คอยรองรับแผ่นดินและเป็นผู้ที่จะพ่นไฟทำลายล้างโลกเมื่อถึงการสิ้นสุดทั้งยังทรงเป็นเทพบัลลังก์ของพระนารายณ์และตามเสด็จพระนารายณ์ไปในที่ต่างๆอีกด้วยบางตำรากล่าวว่าพญาอนันตนาคราชนั้นทรงมีกำลังเทียบเท่ากับพญาครุฑจิตสุบรรณแต่พระองค์ชอบความสงบและการบำเพ็ญเพียรภาวนาจึงไม่เคยได้ประลองฤทธิ์กันพญาอนันตนาคราชนั้นทรงมีพระชายาหลายพระองค์แต่มีพระองค์หนึ่งที่ทรงรักยิ่งนั่นคือพระนางอุษาอนันตวดีเทวีพระอัครมเหสีนั่นเองพระนางอุษาอนันตวดีเทวีทรงเป็นพระราชธิดาองค์ที่7ในท้าววิรูปักษ์นาคราชและพระนางนพเกตนาคินีเทวีมีพระวรกายสีทองทั้งองค์ทรงจุติเป็นเทวีนาคธิดาเป็นภูมิเทพธิดาบนสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาส่วนพญาอนันตนาคราชทรงจุติในนาคภูมิกำเนิดจากไข่ฟองแรกที่ใบใหญ่ที่สุดของพระนางกัทธรุจึงทรงมีพระวรกายใหญ่โตกว่านาคทั้งมวลพญาอนันตนาคราชและพระนางอุษาอนันตวดีเทวีนั้นทรงเป็นผู้ที่รักในความสงบและการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่งองค์พญาอนันตนาคราชเองนอกจากจะเป็นแท่นบรรทมแล้วยังทรงเป็นพญานาคราชประจำองค์พระนารายณ์อีกด้วยส่วนพระนางอุษาอนันตวดีเทวีก็ทรงเป็นนางพญานาคีประจำองค์พระลักษมีเทวีผู้เป็นมเหสีของพระนารายณ์เช่นกันพญาอนันตนาคราชนั้นทรงมีพระราชโอรสกับพระนางอุษาอนันตวดีเทวีคือพญาเพชรภัทรนาคราชทรงเป็นพระโอรสเพียงพระองค์เดียวที่ทรงพระสิริโฉมและรูปงามเป็นที่เลื่องลือไปทั้ง3โลกมีพระวรกายสีทองตามตระกูลวิรูปักษ์ของทางฝ่ายพระมารดาและทรงมีอิทธิฤทธิ์มากมายไม่ต่างจากพระบิดาเลยก็ว่าได้ซึ่งพระโอรสพระองค์นี้ถือกำเนิดแบบโอปปาติกะจากเพชรนพรัตน์ที่สร้อยพระศอประจำองค์พระนารายณ์จึงทำให้มีบุญญาบารมีและมีฤทธิ์เดชมากกว่าพญานาคทั่วไป
พญาอนันตนาคราชนั้นทรงเป็นพญานาคผู้เลื่องชื่อในเรื่องของฤทธิ์เดชอำนาจบารมีโดยเฉพาะตามคติของศาสนาพราหมณ์ฮินดูพระองค์ถือเป็นที่สุดในหมู่พญานาคทั้งปวงเป็นที่เคารพสักการะของผู้ที่นับถือจะสังเกตได้จากมีการนำพระนามของพระองค์มาตั้งเป็นชื่อพาหนะและที่ประทับของพระมหากษัตริย์ตามคติความเชื่อที่ว่ากษัตริย์คือองค์พระนารายณ์อวตารลงมาอุบัติบนโลกมนุษย์เช่นพระที่นั่งอนันตสมาคมเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเป็นต้นจึงเป็นที่ประจักษ์ได้ว่าพระองค์คือพญานาคราชผู้ยิ่งใหญ่และทรงพลังอำนาจบารมีและเป็นที่ยอมรับมากที่สุดดังพระนามอันเลื่องชื่อของพระองค์อนันตนาคราชนั่นเอง